เป็นเรื่องของคดีบัตรประชาชนจำได้บ่ครับเกี่ยวกับเรื่องคดีบัตรประชาชนของผมที่ผมไปร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อวันที่29 มีนาคม 2562นะครับที่นี่ผมเนี่ยนะครับได้รับเอกสารจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งถึงมาผมเรื่องแจ้งผลดำเนินการมอบหมายเรื่องดังเรื่องกล่าวหาตามมติคณะกรรมการปปช.คือตอนเนี้ยสิ่งที่ผมไปร้องทุกข์กล่าวโทษยุกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกอง3สำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคดีเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมากองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ส่งเรื่องนี้ไปปปช.สำนักงานปปช.ก็เนื่องจากว่าผมขึ้นต้นได้กล่าวหาร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเป็นร่องสวัสดิ์สืบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับพวกอีกประมาณ 3-400 คนกับพวกที่นี่ทั้งกองกับทั้งปปปแล้วกันสิได้เว้าง่ายๆฟังจำเอาไว้ง่ายๆปปปกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับได้ส่งเรื่องนี้ไปสำนักงานปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ก็มีมติส่งเรื่องนี้ให้ทางปปช.ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคือปปช.จังหวัดนครราชสีมาที่นี่ทั้งปปช.จังหวัดนครราชสีมามีมตินะครับขอชี้แจงให้ทราบคร่าวๆแล้วกันเนาะตามที่อ้างถึงท่านได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกล่าวหาเบาะวาซื้อแล้วกันร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเป็นร่องสวัสดิ์สืบสวนตอนนั้นเป็นร่องสวัสดิ์สืบสวนสพ.กลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับพวกว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีเข้าตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงส่งเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการตามอำนาจดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายเรื่องดังกล่าวมอบหมายเรื่องกล่าวหาดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามึงไอ้จือไหลไห้แท้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา61ทั้งนี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้วซึ่งผมเนี่ยสามารถไปติดต่อประสานงานอยู่หุ่นใดที่นี่หมายความว่าจังไดหมายความว่าเรื่องของผมอะโชคดีที่ปปช.มีมติแล้วอาจสิมีมูลบ่มีมูลผมบ่รู้ผมบ่เว้าถึงตรงนั้นแล้วกันมีมูลส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเรียกบัดนี้เรียกทั้งหมดเนี่ยมาสอบสวนเรียกทั้งหมด 2-300 คนบ่ว่าสิเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ยศสิทธิ์ตำรวจตีจนฮอดพันตำรวจเอกที่เข้าไปเบิ่งข้อมูลทะเบียนราษฎรของผมไอ้ส่วนที่ท่านส่งต่างๆมานั่นน่ะที่ท่านแจ้งเรื่องแล้วก็ส่งมานั่นน่ะผมสิบอกให้
ผมยังบ่เห็นยังบ่ทันได้เห็นผู้ใดบักใดว่าพวกท่านมีอำนาจแล้วสอบผมแล้วก็สอบแล้วก็สามารถเดี๋ยวนะผมสิเปิดอันนี้เบิ่งเบิ่งแล้วสิมีความผิดจักไรมีแต่อ้างว่าเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าผมเบิ่งแล้วมันผิดผมบ่แม่นผู้ต้องหาผมบ่แม่นผู้ต้องอันนี้พวกท่านสิเข้าไปเบิ่งผมบางคนเบิ่งเก่าเทื่อ10เทื่อเนี่ยผมส่งมาเนี่ยผมเพิ่งเปิดนี่นะผมว่าบ่แตกต่างกันน่ะอันนี้นครบาลอยู่ไสนี่สถานีตำรวจภูธรคณะยาวได้ตรวจสอบพบว่ามีร้อยตำรวจโทอเนกดาวสุขรองสวัสดิ์สอบสวนรองสวัสดิ์สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลคณะยาวเป็นผู้เข้าดูฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความจำเป็นต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจึงเชิญท่านมาพบร้อยตำรวจเอกพลธรแววแก้วรองสวัสดิ์สืบสวนรองสวัสดิ์สอบสวนปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสถานีตำรวจภูธรคณะยาวสถานีตำรวจนครบาลขออภัยว่าเป็นภูธรคณะยาวเพื่อสอบปากคำท่านในวันที่14ผมมาว่างท่านสิแท่งเรื่องยังไงท่านกระแท่งไปผมมาว่างนะผู้ใดนี่พันตำรวจโทสุพิสุทธิ์พิสุทธิ์ประกรณ์รองผู้กำกับสืบสวนปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคณะยาวผมมาว่างพวกท่านที่สอบยังได้ก็สอบไปโลดถามาให้ถามาเบิกความทีเดียวครับอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตละกันท่านพวกท่านที่สอบกันยังได้ก็สอบไปเลยสอบเอาดีพวกท่านสบายใจนั่นแหละครับสอบเลยเพราะว่าไอ้ที่สอบมาทั้งหมด 2-300 ไร่เนี่ยสอบมาทั้งหมดยังไม่เห็นบักใดว่าสอบแล้วผิดมีความผิดจักคนระวังผลสอบกับพวกท่านผู้ใดเป็นประธานกรรมการสอบนะผู้ใดเป็นประธานกรรมการสอบแล้วถ้าสอบแล้วบ่ผิดผมบอกไว้เลยนะสอบแล้วพวกท่านบ่มีความผิดจักคนที่สอบมานะแล้วก็ถ้ามีถ้าศาลอาญาทุจริตนะที่ถ้าศาลอาญาทุจริตพิพากษาว่าผิดประธานคณะกรรมการสอบสวนประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวนในที่สอบแล้วว่าผิดเนี่ยแสบหนาคักเป็นฮอดลิตรสีดวงพ่อเอ้ยขี่หักในคักอันเนี้ยมันสิแตกมันสิแยกออกในกระบวนการสอบสวนของพวกท่านท่านก็อ้างว่าท่านมีอำนาจแต่ว่าอำนาจนั้นต้องบ่ละเมิดสิทธิต้องบ่ละเมิดสิทธิ์กับประชาชนถ้าอำนาจถ้าผมเป็นผู้ต้องหาหรือถ้าผมไปร้องขอให้พวกท่านเข้าไปเบิ่งโอเคท่านเข้าไปเบิ่งได้ท่านสิมาอ้างขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยท่านอ้างบ่ได้ท่านสิไปอ้างแค่สั้นพวกมึงก็ไปเบิ่งคนได้ทั้งประเทศดิพวกมึงก็ไปเบิ่งคนทั้งประเทศที่พอมึงอ้างตรงนี้แค่สั้นสิมีกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาให้หยังสิมีกฎหมายบัตรประชาชนขึ้นมาเพื่ออย่างครับก็เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประชาชนบ่มีอำนาจต้องบอกไว้ก่อนนะประชาชนบ่มีอำนาจตำรวจมีอำนาจประชาชนบ่มีอำนาจเขาเลยต้องเขียนกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนบ่แม่นว่ามีอำนาจมี MOU แล้วพวกท่านสิเข้าไปเบิ่งข้อมูลฐานข้อมูลของผู้นั้นก็ได้ของผู้นี้ก็ได้โดยอ้างข้อตกลงก็มีกฎหมายเขียนคุ้มครองประชาชนไว้แล้วการที่เบิ่งฐานข้อมูลของแต่ละคนได้ต้องมีเหตุมาจากหยังมันต้องมีเหตุบ่แม่นอยู่ๆอยากไปจิ้มเบิ่งของผู้ใดก็ได้อ๋อคือซั่นมันประเทศมันก็วุ่นวายประเทศวุ่นวายบ่มีระเบียบดอกและก็บ่มีวินัยแล้วผมก็สิเฮ็ดหนังสือถึงกระทรวงถึงผมสิเฮ็ดหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกรหัสการเข้าถึงฐานข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ที่เข้าถึงข้อมูลของผมมันก็สิบ่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นได้ตลอดชีวิตที่มันรับราชการอยู่หรือว่าพาไปศาลอาญาทุจริตแล้วพวกมันอาจสิถูกศาลพิพากษาจำคุกหรือมีความผิดอันนั้นเขาก็ต้องเพิกถอนอยู่แล้วจำคุกบ่เกิน5ปีปรับบ่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ่ะเอาดิลองเบิ่งดิ
ผมก็สิเรียนถึงพวกคณะกรรมการสอบสวนนั่นว่าพวกมึงสอบแล้วสอบแล้วบ่พบการกระทําความผิดแต่ว่าศาลอายศาลเป็นหยังคือพิพากษาว่าผิดบัดนี้ถ้าศาลพิพากษาว่าผิดนะผมนอนเบิ่งนางเบิ่งตีลังกาเบิ่งจังได๋ก็ผิดเว้นเสียแต่ตรงนั้นผมเป็นผู้ต้องหาเว้นเสียแต่ผมเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว้นเสียแต่คนที่มีส่วนเกี่ยวของกับผมไปร้องขอโดยทนายความโดยศาลโดยเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่ปกครองต้องมีหลักฐานว่าจู่ๆสิมีคนกล่าวอ้างว่าอยากไปเบิ่งข้อมูลผมต้องมีหลักฐานถ้าสิเอาคำกล่าวอ้างล่อยๆมึงตายแสบดาคักเช่นเดียวกันครับตำรวจอยู่ทางจังหวัดนนทบุรีบอกว่ารถคันนี้นะมันจอดเราเป็นที่น่าสงสัยแล้วรถคันนี้ผู้ครอบครองรถชื่อว่าเพียงไก่ไทยออนอีกพะนะวายมาเว้าแม่งมาดิเว้าให้มันคือคักแท้ละบัดนี้รถผมมีบ่มียาคันนี่รถผมบ่มีรถนี่ก็เป็นซื้อหลานยืมเขาขี่พ่อเอ้ยนี่เว้าสู่ฟังบ่ให้เว้าซื้อซะนอกคณิตเนาะอ่ะเรื่องนี้ผมต้องขอบคุณทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ให้ความใส่ใจต่อสิทธิและเสรีภาพผมถือว่าผมถูกลิดล่อนสิทธิ์ผมถูกละเมิดสิทธิ์นะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผมที่แสดงให้ศาลได้เห็นว่ามันมีการเอาข้อมูลของผมมาลงอินเทอร์เน็ตมาลงโลกโซเชียลเอาข้อมูลพ่อกับแม่ผมเอามาลงอีกตั้งหากเห็นป่ะอันนี้แหละครับอันที่บอกว่ามีอำนาจผมไม่รู้ว่าต้องเป็นพวกมึงหนึ่งในนี่ล่ะบ่มีคนอื่นก็ต้องเป็นพวกมึงหนึ่งในห้าหนึ่งใน 1,500 คนนี่ล่ะที่เขามาเอาหรือเขามาเบิ่งฐานข้อมูลบ่รู้ว่าบักใดมันต้องร่วมกันทั้งหมดนั่นแหละบ่รู้ว่าบักใดแล้วกันน่ะ